พี่น้องหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พูดพร้อมกันนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างบัดนี้ข้าพเจ้าขอเปิดหัวใจของข้าพเจ้าให้พระวจนะของพระองค์พลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นสาวกของพระคริสต์อาเมนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอพระวจนะธรรมของพระองค์ที่เราจะศึกษาในเช้าวันนี้จะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องทุกคนขอพระวจนะธรรมของพระองค์ได้ทำงานอย่างเต็มที่มีฤทธิ์เดชและมีพลังที่เปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่ฟังข้าแต่พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติและสักการะศรีเดชพระองค์เราอยากจะเห็นแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เราอยากเห็นน้ำพระทัยของพระองค์มาตั้งในแผ่นดินนี้เราอยากจะเห็นความรู้และพระสิริของพระองค์เต็มแผ่นดินนี้ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราทั้งหลายเพื่อที่เป็นสาวกของพระองค์เพื่อให้พันธกิจนี้สำเร็จและเพื่อที่เราจะไปจนถึงเดสตินีที่พระเจ้ากำหนดให้กับเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ขอขอบคุณและขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคพี่น้องครับตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของคำเทศนาของพระเยซูนะครับก็คิดว่าผมจะเทศน์อะไรสัก2ตอนนะครับแต่รวมครั้งนี้เป็น3ตอนพี่น้องครับวันนี้ผมเทศนาเป็นตอนที่5ของคำเทศนาคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราดังนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์เนี่ยเราจึงสามารถทูลขอพระเจ้าพระบิดานั้นปกป้องเราจากพ้นจากพยานอันตรายได้พี่น้องรู้ใช่ไหมครับเราอยู่ในสภาพสงครามและยิ่งเราเป็นคริสเตียนเรามีสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วยฉะนั้นพี่น้องเราเจอเรามีเฟเวอร์ของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าดับเบิลพอร์ชั่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังนะครับการโจมตีก็ดับเบิลฟอร์ชั่นไม่ต้องกลัวแม้มีมาเยอะเราไม่ต้องกลัวเราสามารถทูลขอพระเจ้าเพื่อเราไม่ต้องเข้าสู่การทดลองได้แต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานแบบนี้นะครับพี่น้องเราควรจะมาเข้าใจคำว่าการทดลองที่พระคัมภีร์พูดนั้นที่พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวในคำอธิษฐานนี้แปลว่าอะไรเช่นเราคงจะเห็นได้ยินคนที่พูดกันพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะช่วยเราพ้นจากการทดลองหรือไม่พระองค์สามารถกระทำเช่นนั้นได้หรือเปล่าหรือเราจะทำอย่างไรพี่ที่จะไม่ต้องตกอยู่ภายในการทดลองพี่น้องคำสิ่งนี้เราเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่เรารู้หรือเปล่าว่าคำว่าการทดลองนั้นแปลว่าอะไรพี่น้องศัพท์คำว่าการทดลองเนี่ยคนทั่วไปไม่เคยใช้อะแต่คริสเตียนเนี่ยใช้เยอะเราคงจะได้ยินใช่ไหมครับพูดว่าไงอาจารย์ครับผมกำลังตกอยู่ในการทดลองหรือว่าผมชนะการทดลองแล้วหรือว่าพี่น้องครับให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองพี่น้องไม่มีใครพูดหรอกครับมีคริสเตียนเท่านั้นที่พูดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำเทศนาวันนี้น่ะสำคัญอย่างยิ่งผมจะเทศนา2ตอนนะครับพี่น้องครับก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องประการที่1เราจะเข้าใจเรื่องการทดลองเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ประการที่2จะพูดถึงเรื่องวิธีชนะการทดลองโอเคทีนี้เราจะมาดูเรื่องประการที่1ก่อนนะครับเข้าใจการทดลองพี่น้องครับหลายครั้งแม้เราเป็นคริสเตียนเราใช้คำที่เราไม่เคยเข้าใจเพราะว่ามีความสับสนกันเกิดขึ้นระหว่างอะไรครับคำว่าการทดลองใช่ไหมครับการล่อลวงและอีกอันนึงก็คือการทดสอบ3คำเนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วมันความหมายมันต่างกันพี่น้องครับเรามาดูด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะดูว่าพระคัมภีร์มันหมายถึงยังไงจริงๆบางคนสอนว่าไงครับสอนบอกว่าการทดลองและการทดสอบมาจากพระเจ้าแต่การล่อลวงมาจากซาตานฟังดูมันก็เมคเซนส์ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคำว่าล่อลวงนี่มันแน่แง่ลบเหลือเกินแต่ข้อแต่ทดลองกับทดสอบมันยังค่อนข้างจะบวกหน่อยแต่ทดสอบนี่ค่อนข้างบวกแต่ทดลองมันครึ่งๆบวกลบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกแต่ไม่หมดพี่น้องอันหนึ่งนี้ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับเราที่เป็นคริสเตียนเราระวังดีๆเราการที่เราใช้ศัพท์ภาษาไทยเนี่ยแล้วก็มาแยกแยะนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าพระคัมภีร์เริ่มต้นนั้นไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยแต่เขียนเป็นภาษากรีกซึ่งพระคัมภีร์ใหม่เขียนเป็นภาษากรีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูอะไรเราต้องดูให้ดีๆก็คือเราต้องจะศึกษาอะไรจากอย่างเช่นวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการทดลองแล้วต้องดึงไปจนถึงรากศัพท์ภาษากรีกเพราะว่าในภาษากรีกเนี่ยมีคำอยู่2คำที่แปลว่าการทดลองในภาษาไทยคำที่1นั้นคำแรกนั้นอ่านว่าไงครับโดคิเมโซคำว่าโดคิเมโซคืออะไรคือการที่พระเจ้าทดสอบเราเพื่อเราจะรับพระพรพูดใหม่นะครับพี่น้องการที่พระเจ้าทดสอบเราเพื่อเราจะรับพระพรซึ่งถ้าพูดในภาษาไทยเนี่ยใกล้เคียงที่สุดคือคำว่าทดสอบนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ตั้งใจที่จะเดินชีวิตแห่งชัยชนะพระเจ้าจะทดสอบเรา
พระองค์ทำเช่นนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีมีคุณภาพถึงมาตรฐานที่พระเจ้าจะสามารถอวยพรเราได้และเมื่อเราก้าวสู่จุดสูงสุดแต่ผ่านการทดสอบอันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับเราจะพบพระพรอย่างยิ่งเช่นชาวนาทดสอบวัวเพื่อรู้ว่ามีแรงทดสอบแข็งแรงหรือไม่คือดูว่าวัวนั้นมันมีคุณภาพดีหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับพระเจ้าที่ทดสอบคุณภาพของเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเพื่อเราจะรับพระพรเต็มๆกับพระเจ้าและเป็นพระพรต่อคนอื่นด้วยแต่ซาตานไม่ได้ทดสอบเราเช่นนี้แต่มันซาตานมันทดสอบเราเพื่อทำร้ายเราเออใช้คำว่าทดสอบไม่ถูกนะพี่น้องทดสอบด้วยการทดลองแบบนี้เนี่ยมันต้องการมันไม่ต้องการให้เราพระพรแต่มันต้องการจัดการเราพี่น้องครับคำศัพท์อีกคำหนึ่งเมื่อกี้คำที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูคำที่สองคำที่สองภาษาอังกฤษนะครับภาษากรีกนะครับที่แปลว่าเป็นการทดลองคือพิเรโซคำว่าพิเรโซเนี่ยมีความหมายถึงการทนทุกข์พี่น้องการทดลองอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความยากลำบากและการทดลองอันเนี้ยมักจะเกิดจากซาตานแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันพี่น้องครับมีบางครั้งเหมือนกันที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเราต้องสังเกตดูถึงเป้าหมายด้วยนะครับบางครั้งมาจากซาตานบางครั้งมาจากพระเจ้าแต่เราดูจะได้ยังไงก็ต้องดูถึงต้องสังเกตเป้าหมายหรือเหตุที่เกิดการทดลองนั้นพี่น้องครับคำว่าในภาษาไทยเนี่ยคำนี้เนี่ยไอ้ Pierasso เนี่ยหมายถึงการทดสอบภาษาไทยใช้คำว่าทดสอบทดลองหรือล่อลวงคือทั้ง3คำรวมกันทั้งหมดเลยพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อเมื่อกี้ข้อหลักที่เราดูสิครับขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเขาว่าการทดลองอันนี้แหละเป็นการทดลองในข้อที่2ก็คือทดลองเพื่อทำลายและฆ่าเพราะบุคคลที่ตกลงไปในการทดลองสถานการณ์แบบนี้น้อยมากที่จะผ่านได้แต่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเข้าสู่การทดลองนี้พี่น้องครับและเป็นการที่พระเยซูคริสต์จะบอกให้เราผ่านการทดลองนี้ไปเสียดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอไม่ให้พระเจ้านำเราสู่การทดลองนี้เราต้องมีความเชื่อว่าพระราชของพระเจ้าจะอยู่เหนือเราและช่วยไร้พ้นจากการทดลองได้สำหรับการทดลองประการแรกหรือการทดสอบนั้นเราคงจะเข้าใจง่ายเพราะว่ามาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่การทดลองที่สองเนี่ยพี่น้องครับมาจากทั้งพระเจ้าและก็มาจากทั้งมารซาตานเพราะฉะนั้นผมจึงอยากใช้เวลาตอนนี้อธิบายถึงประการที่สองซึ่งมีสองประเด็นด้วยกันที่เราต้องดูนะครับโอเคพี่น้องครับมีประการที่หนึ่งผมอยากจะดูนะครับการทดลองเพียร์เรสโซที่พระเจ้าอนุญาตมีบางครั้งเหมือนกันที่พระเจ้าอนุญาตให้เราก้าวเข้าสู่การทดลองแบบนี้หรือว่าเพียร์เรสโซนี้เพื่อให้เกิดความทุกข์ทรมานหรือความยากลำบากและการทดลองนี้มีเพื่ออะไรครับการทดจากการทดลองนี้เราจะเห็นถึงความสัตย์ซื่อของเรานะครับพี่น้องไม่ใช่ของพระเจ้าของเราที่มีต่อพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนพูดว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์แต่พี่น้องเชื่อละครับเราพูดว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์แต่ชีวิตเราไม่เป็นเช่นนั้นปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจคิดอย่างหนึ่งและพฤติกรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งกรณีเช่นนี้แหละพี่น้องพระเจ้าจะนำเราเข้าสู่การทดสอบเพื่อพระเจ้าจะดูว่าเราสัตย์ซื่อกับพระองค์จริงๆหรือไม่พี่น้องครับผมยก2เหตุการณ์ให้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์พี่น้องดูนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้านำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เข้าสู่ดินแดนคณาอันพระเจ้าทดสอบเขาเมื่ออิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีนั้นพี่น้องครับชาวอิสราเอลปากก็สรรเสริญพระเจ้าแต่หัวใจของเขาห่างไกลจากพระเจ้ามากในสถานการณ์ที่ปกติเป็นไงสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อสภาพการแย่เป็นไงบ้างเขาหันหลังให้กับพระเจ้าทุกครั้งเลยพี่น้องที่รักครับเพราะแนวโน้มและนิสัยแบบนี้ของอิสราเอลพระเจ้าจึงต้องทดสอบเขาเพื่อรู้ว่าเขาวางใจและก็เชื่อถือในพระองค์จริงหรือไม่และหลังจากการทดลองนี้เป็นไงพี่น้องครับประชาชนทั้งหมดภายในที่วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นทั้งหมดนะครับพี่น้องครับไม่สามารถเข้าสู่ดินแดนคณาอันได้แม้แต่โมเสสจะเข้าไปได้มี2คนที่เข้าได้จำได้ไหมพี่น้องครับคาเลบและโยชัวพี่น้องครับแม้เขาเหล่านี้จะเดินทางไปจนถึงภูเขาที่สามารถมองเห็นดินแดนคณาอันได้แต่เขาไม่สามารถเข้าไปได้นี่คือการทดสอบที่มายังคนอิสราเอลอันนี้คือการทดสอบมีเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าได้ทดสอบอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อก็ถูกทดสอบท่านถูกทดสอบเรื่องอะไรครับเรื่องการเชื่อฟังพี่น้องครับพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้นำบุตรคนเดียวของตนเองคืออิสอัคไปที่ภูเขาโมริยาเพื่อที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
อิสอัคนั้นเกิดเมื่อไหร่เมื่อตอนที่อับราฮัมอายุวัยชราและเป็นลูกคนเดียวที่เกิดจากนางซาราพี่น้องครับคงจะไม่มีอะไรที่จะเรียกร้องมากเท่ากับการเรียกร้องครั้งนี้ของพระเจ้าทำไมพระเจ้าต้องทดลองเพียร์เรสโซกับอับราฮัมครับพี่น้องครับเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรพี่น้องฟังดีๆนะครับอันตรายเพราะอับราฮัมติดอยู่กับความรักที่มีต่ออิสอัคมากกว่าพระเจ้าคนที่มีลูกคิดดีๆนะครับท่านอาจจะเข้าสู่การทดสอบพอดีได้ถ้าท่านเป็นแบบอับราฮัมแต่คำนามท่านจะผ่านแบบอับราฮัมหรือเปล่าพระเจ้าเห็นว่าอับราฮัมกำลังตกอยู่ในบ่วงเหวที่อันตรายเกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจึงตัดสินใจที่จะต้องทดลองท่านและขอบคุณพระเจ้าอับราฮัมผ่านการทดสอบที่ไปได้การสอบเพื่อดูว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าจริงหรือไม่เชื่อฟังพระองค์จริงหรือไม่และโดยที่อับราฮัมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าท่านได้นำอิสอัคบุตรคนเดียวของท่านไปยังภูเขามูริยาตามคำสั่งของพระองค์ของพระเจ้ามัดลูกของตนเองแล้ววางไว้บนกองฟืนเพื่อเตรียมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพี่น้องจินตนาการดูสิครับพี่น้องครับถึงความเป็นไปได้ที่อับราฮัมจะเจ็บปวดและรู้สึกโกรธที่พ่อจะต้องเอามีดนั้นแทงเข้าไปที่ลูกของตัวเองเพื่อถวายแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดนั้นพี่น้องครับแต่พระเจ้าทรงเห็นถึงการเชื่อฟังของอับราฮัมพระองค์จึงปลดปล่อยเขาให้พ้นสภาพเช่นนั้นพี่น้องอ่านในพระคัมภีร์ได้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าจึงตรัสกับอับราฮัมผ่านทางทูตของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่22ข้อ15ถึงข้อ18นะครับได้บอกไว้ว่าทูตของพระยาเวเรียกอับราฮัมครั้งที่2มาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่าพระเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้ห่วงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและดั่งเม็ดทรายบนทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราพี่น้องครับคงจะเป็นการดีนะครับถ้าอับราฮัมไม่ต้องก้าวเข้าสู่การทดลองเช่นนี้อับราฮัมถูกทดสอบด้วยเพียร์เรสโซเพราะเขารักอิสอัคมากกว่าพระเจ้าและแต่ว่าอับราฮัมก็สามารถผ่านได้ด้วยการเชื่อและเชื่อฟังและผลสุดท้ายคือท่านได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ทดสอบเราด้วยการทดลองเพียร์เรสโซถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระองค์จนสุดหัวใจดังนั้นพี่น้องเราจึงควรอธิษฐานขอให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพียงพอที่เราจะไม่นำตัวเองเข้าสู่การทดลองแบบนี้พี่น้องถ้าเรารักโลกมากกว่ารักพระเจ้าพระเจ้าอาจจะนำเราสู่การทดลองอันนี้ก็ได้แบบอับราฮัมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองนั้นเราจึงต้องตรวจสอบชีวิตของเราเองด้วยคำถามว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์สุดชีวิตหรือไม่พี่น้องครับและประการที่สองที่ผมจะพูดนะครับก็คือขอการทดลองเพียร์เรสโซอันเกิดจากซาตานเมื่อกี้เพียร์เรสโซที่เกิดจากพระเจ้าใช่ป่ะอันนี้เพียร์เรสโซที่เกิดจากซาตานพี่น้องซาตานพยายามผลักเราเข้าสู่การทดลองที่ทนทุกข์ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากพระเจ้าเพราะมันต้องการมาเพื่อลักฆ่าและทำลายและฆ่าความเชื่อของเราเสียพี่น้องการทดลองเพียร์เรสโซนั้นส่วนใหญ่มาจากพระเจ้าที่มาจากส่วนใหญ่มาจากซาตานที่มาจากพระเจ้าน้อยมากถ้าเราพยายามดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูนั้นซาตานมันพยายามที่จะสร้างการทดลองเกิดขึ้นกับเราเพื่อเอาความเชื่อของเราเมื่อเรามีความเชื่อเต็มที่ซาตานมันก็จะเอาความเชื่อนั้นออกไปเสียพี่น้องครับพี่น้องลองดูในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ36ถึงข้อ38นะครับได้บอกถึงวิธีการที่ซาตานพยายามใช้เพื่อพยายามทำลายเราพี่น้องลองดูนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้บางคนพบกับการย่อเยยและการโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพระเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกทำทารุณแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนี้เลยเขาพระเนจรไปตามถิ่นทุรกันดาและตามภูเขาในถ้ำและโพรงใต้ดินพี่น้องครับบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อแต่เป็นไงครับซาตานพยายามเขย่าเขาด้วยการทดลองที่ทนทุกข์ทรมานทำไมเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อนำความเชื่อของเขาออกไปพี่น้องครับพระเยซูจึงบอกให้เราอธิษฐานที่เราจะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การทดลองนี้
พี่น้องเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นบุกประเทศไทยและบังคับให้ผู้นำศิษยาภิบาลคริสเตียนในประเทศไทยก้มหัวลงนมัสการจักรพรรดิดวงอาทิตย์ของญี่ปุ่นซาตานพยายามโค่นความเชื่อของคริสเตียนไทยพระเยซูจึงบอกให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองที่จะทำลายคริสตจักรทำลายคริสเตียนพร้อมกับนำสง่าราศีของพระเจ้าออกจากประเทศที่เป็นเสียพี่เรากลับพยายามซาตานพยายามทำลายเราด้วยดูจุดอ่อนด้วยหาช่องที่หาที่เราอ่อนแอโดยเฉพาะความอ่อนแอในความเชื่อมันจะพยายามล่อลวงเราจนกระทั่งเราตกอยู่ในบ่วงเหวของความบาปอาดามและเอวาตกอยู่ในการทดลองเช่นนี้เพราะตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังความทะนงแห่งชีวิตพี่น้องที่รักครับท่านมีจุดอ่อนอะไรครับบางคนมีจุดอ่อนเรื่องตาสายตาใช่ไหมมองในสิ่งที่ทำให้ความเชื่อเราหายไปบางคนมีปัญหาที่เนื้อหนังใช่ไหมครับราคะตัณหาของโลกนี้ความโลภพี่น้องที่รักครับและบางคนมีความทะนงในทะนงในชีวิตเหมือนกับที่อาจารย์ยอนในพระธรรมหนึ่งยอนบอกใช่ไหมครับความทนงในลาภยศพี่น้องเรารู้หรือเปล่าว่าปัญหาอะไรจุดอ่อนผมรู้จุดอ่อนของผมเองท่านต้องรู้จุดอ่อนของท่านผมเคยเล่าเพื่อเราฟังใช่ไหมครับเมื่อเราเล่นกีฬาเนี่ยเราอยากจะชนะข้าศึกเราต้องรู้ได้ยังไงบ้างเราต้องรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับเปิดเผยความลับของตัวเองเมื่อผมเล่นเทนนิสเนี่ยต้องพูดอะไรต่อไปนี่ผมห้ามเล่นเทนนิสนะเล่นเทนนิสจุดอ่อนของผมคือแบ็คแฮนด์แต่พี่น้องรู้ป่ะถ้าผมเล่นปิงปองเนี่ยจุดอ่อนของผมคือโฟร์แฮนด์นี่แสดงว่ากีฬาสองอันนี้ผมเล่นไม่ได้ละคุณทีมชอบท้าผมเล่นเพราะอะไรเพราะใครจี้โฟร์แฮนด์ผมถ้าเล่นเทนนิสอะแพ้ผมแต่ถ้าใครจี้แบ็คแฮนด์ของปิงปองแพ้ผมแต่ถ้าตรงข้ามผมแพ้เขาเพราะฉะนั้นผมจะไม่เล่นอีกแล้วสองกีฬาสองชนิดนี้ข้อความลับถูกเปิดเผยพี่น้องครับเราต้องรู้จุดอ่อนของเราเช่นเดียวกันกับสัตว์ถ้าเราแพ้เรื่องเนื้อหนังถ้าเราแพ้เรื่องใจเรื่องตัณหาราคะถ้าเราแพ้เรื่องทนงและยศพี่น้องลีกสิ่งเหล่านั้นเสียต้องขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องพระเยซูอดอาหาร40วัน40คืนพยายามของซาตานมันรู้ว่าพระเยซูหิวมันท้าทายพระองค์ให้เปลี่ยนก้อนหินเป็นอาหารเห็นไหมหิวไงก็เลยเอาจุดอ่อนของพระเยซูมาครั้งที่2มันทดลองพระองค์ให้กระโดดลงจากตึกไปข้างล่างที่ถนนและครั้งที่3มันทดลองว่ามันจะให้อาณาจักรทั้งหมดกับพระเยซูเมื่อพระองค์นมัสการมันพี่น้องเถอะครับแม้แต่ในวันนี้ซาตานก็ใช้ยุทธวิธีต่างๆที่ทำให้เราตกอยู่ในบ่วงของการทดลองและถ้าเราแพ้เราจะโดนทำลายดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องทำไมเราต้องตกอยู่ในการทดลองทำไมครับยากอบบทที่1ข้อ14 15กล่าวว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตนเองหรือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องพระเจ้าอนุญาตให้มีการทดลองเกิดขึ้นแม้บางครั้งจะเจ็บปวดก็ตามที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยากให้เราทราบจากประสบการณ์ของเราเองว่าเราสัมพันธ์กับพระองค์ขนาดไหนพี่น้องครับพระองค์ต้องการให้เรากลับใจและหันออกจากถนนที่นำเราไปสู่ความตายจากตัณหานั้นพี่น้องพระเจ้ารักเราพระเจ้าต้องการให้เราพ้นจากการทดลองและพระเจ้าต้องการให้เรารู้จากประสบการณ์ของเราเองว่าเราสัมพันธ์กับพระองค์ขนาดไหนเพราะความสัมพันธ์นี้สำคัญอย่างยิ่งอันนี้คือพระเจ้าแต่ซาตานมาทดลองเราให้เมื่อความเชื่อของเรานะครับไม่ใช่เพียงแต่ให้ความเชื่อเราอ่อนแอเมื่อความเชื่อเราอ่อนลงปุ๊บเป็นไงบ้างมันจะนำเราเข้าสู่กันตลอดเมื่อเราไม่อ่านพระคัมภีร์เมื่อเราปฏิเสธการอธิษฐานเมื่อเราปฏิเสธไม่ยอมพระเยซูเต็มล้นชีวิตของเราเมื่อการปฏิบัติของเราลดลงถ้าความเชื่อของเราค่อยๆเยือกเย็นลงเมื่อความรักของเราที่เคยมีกับพระเจ้าถูกแทนที่ด้วยความรักที่มีต่อโลกเมื่อวิถีชีวิตของเราแบบพระเจ้าถูกแทนที่ด้วยวิถีของโลกเมื่อเราดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมเมื่อเรายืนอยู่ในทางของคนบาปเมื่อเรานั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยเมื่อนั้นซาตานมันจะน็อกเราทันทีเลยและซาตานมันจะทดลองเราเรื่องความโลภและเนื้อหนังพี่น้องครับความปรารถนาที่ชอบทำนั้นพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้พระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นพี่น้องการที่เราใส่เสื้อผ้าดีๆมีรถสวย
ใหญ่ๆขี่หรือพักในบ้านสะดวกสบายนั้นไม่มีการผิดนะครับพี่น้องครับหรือการที่เรามีอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ผิดแต่มีคำว่าแต่ถ้าเราล้ำเส้นนี้ออกไปแล้วคือเมื่อเรามีสิ่งเหล่านั้นมีบ้านมีอำนาจมีเงินมีธุรกิจแต่เมื่อนั้นจิตใจของเราเริ่มเต็มไปด้วยความโลภแสวงหาแต่ทรัพย์สินเงินทองเมื่อนั้นซาตานมันจะนอกเราครับซาตานมันจะนำแล้วเข้าสู่เหวลึกซึ่งเป็นเหวแห่งความตายมีกี่คนแล้วครับที่เรารู้จักที่ตกอยู่ในเหวนี้ผมเจอหลายคนผมเจอพี่น้องคริสเตียนผมหลายคนที่ตกอยู่ในเหวนี้พี่น้องครับเพราะเขาเริ่มต้นกับพระเจ้าก็จริงแต่ว่าเขาโดนการทดลองนี้ทรัพย์เขานำเขาไปเสียพี่น้องครับเพราะเขาแสวงหาเงินทองสิ่งของและความฟุ่มเฟือและชีวิตของเขาถูกผลักด้วยอำนาจความกลายหาอำนาจในเงินทองแสดงว่าไงเมื่อเป็นชนีอะไรครับแสดงว่าการทดลองนั้นซาตานชนะแล้วพี่น้องถ้าเราถูกผลักด้วยความอยากของเนื้อหนังตันหาของตาและความทะนงในลาภยศแล้วซาตานนั้นมันจะมีชัยชนะทันทีและนี่คือเหตุผลทำไมเราตกอยู่ในการทดลองเพียรัสโซนี่พี่น้องเห็นไหมแม้เราเดินไปกับพระเจ้าเราเริ่มต้นไปกับพระเจ้าก็จริงแต่ลงท้ายอาจจะไม่ไปกับพระเจ้าก็ได้เราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนใช่ไหมครับเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างเต็มที่มีนิมิตกับพระเจ้าอย่างเต็มที่อยากจะเปิดโบสถ์อยากจะนำคนรู้จักกับพระเจ้าแต่ที่สุดเป็นยังไงบ้างความทะนงในลาภยศเงินทองทรัพย์สินได้ประดังเข้ามาเนื้อหนังตัณหาของเขานั้นไม่ควบคุมแล้วเป็นไงบ้างจบไม่สวยมีนักธุรกิจหลายคนที่เริ่มต้นกับพระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากแต่ในที่สุดเป็นยังไงบ้างพี่น้องที่รักครับเงินทองครอบครองเขาชอบความสบายเกินตัวมีคืบจะเอาศอกมีศอกจะเอาวาแล้วก็ไม่รู้จักว่านั่นมาจากพระเจ้าพระพรมาจากพระเจ้าแต่ที่สุดซาตานก็เริ่มเอาศอกเอาวาเอาเงินทองจำนวนมากครับที่สุดเขาหลงไปและที่สุดซาตานมันก็ชัยชนะเพราะเขาล้มลงพี่น้องผมไม่ต้องการเป็นคนเช่นนั้นและผมไม่ต้องการให้พี่น้องทั้งหลายเป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคำเทศนาวันนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งทีนี้ทำไงครับเราเห็นถึงการทดลองการทดสอบการล่าลวงแล้วเราจะชนะการทดลองได้อย่างไรครับพี่น้องครับวิธีการชนะการทดลองพี่น้องเปิดดูพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10จนถึงข้อ18นะครับในพระธรรมตอนนี้ผมขอใช้เวลาอ่านสักแป๊บนึงอาจจะยาวนิดหน่อยแต่สำคัญสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระเวนเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกทูตผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจและพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะอันนี้จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยั่งยืนหยัดอยู่ได้จะยั่งยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและความพรักพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาเป็นรองเท้าและพร้อมกับทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ในโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อทำมิกชนทุกคนอยู่เสมอพี่น้องครับการทดลองนั้นเป็นกลยุทธ์ของซาตานที่ทำลายเราพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงวิธีการที่จะต่อสู้กับมันดูในข้อ10นะครับสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์พี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้กับเราในการต่อสู้นั้นพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแล้วก็ตามดังที่อาจารย์โปรได้กล่าวไว้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังจากพระเจ้าชุดเกราะนี้ไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องครับเราจะมีกำลังได้โดยวิธีไหนครับโดยการสัมมิธรรมกับพระเจ้าข้อ11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารไ
ในฐานะทหารของพระคริสต์พี่น้องครับเราต้องสวมทั้งชุดนะครับไม่ใช่ชิ้นเดียวหมายความว่าขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยข้อ12พี่น้องดูเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองที่มีอำนาจที่ครองพิภพในยุคมืด นี้ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสวรรคสถานพี่น้องครับเราต้องเข้าใจนะครับเราไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกที่เราเห็นด้วยหรือข้าศึกทางกายภาพแต่เราสู้กับอำนาจมืดที่มีพลังที่มีระบบบริหารอย่างดีครับพี่น้องผมไม่ได้มายกย่องซาตานแต่พี่น้องท่านต้องเข้าใจซาตานและพี่น้องเห็นในปัจจุบันในโลกนี้เป็นยังไงบ้างซาตานผมว่ามันประสบความสำเร็จมากแต่ผู้ที่ชนะมันคือพระเจ้าเท่านั้นและพระเจ้าใช้คริสตจักรที่จะเป็นอุปกรณ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อท่านมองดูสภาพการเมืองมองดูสภาพเศรษฐกิจมองดูสภาพการศึกษามองดูสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเป็นไงบ้างมันรันดาวไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกลัวพี่น้องพระเจ้าจะชนะอย่างแน่นอนมาสุดท้ายพระเจ้าจะขมวดปมพี่น้องครับในข้อ13ใช่ไหมครับเพราะเห็นนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นได้เพื่อและเมื่อทำทุกอย่างแล้วท่านจะยังยืนหยัดอยู่ได้พี่น้องอยากยืนหยัดอยู่ได้หรือเปล่าท่านสามารถท่านอยากจะชนะซาตานใช่ไหมครับพี่น้องจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เราไม่คนเชื่อใจมนุษย์หรือระบบของมนุษย์เราต้องอาวุธเราต้องเอาอาวุธต่อไปนี้ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับมาใช้ถ้าเราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งหมดนี้เราจะชนะได้พี่น้องครับเราจะชนะได้ด้วยยุทธภัณฑ์7ชิ้นนี้ด้วยกันโอเคเราจะมาดูด้วยกันนะครับ7ชิ้นนี้คืออะไรครับประการที่1เข็มขัดแห่งความจริงเข็มขัดแห่งความจริงความจริงคืออะไรครับเอาเข็มขัดแห่งความจริงพี่น้องครับส่วนเอวนี้เป็นส่วนของร่างกายระหว่างชายโครงกับสะโพกพื้นภูมิเบื้องหลังคือเรื่องฐานโรมันที่อาจารย์เปาโลอยู่ในบริบทนั้นพี่น้องครับฐานโรมันนั้นเข็มขัดเป็นเครื่องแต่งกายที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ที่สำหรับทำให้เสื้อเกาะเรียบร้อยหนาแน่นเท่านั้นแต่มันจะใช้ห้อยดาบด้วยอาจารย์เปาโลว่าเอาความจริงถ้าไม่มีความจริงคัดเอวไว้คือมัดรอบๆเอวของเขาด้วยความจริงพี่น้องเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ1สิครับข้อ6สิครับแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นจงขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะบรรจุความจริงลงไปในชีวิตของเราและเมื่อเราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องทราบว่าพระเจ้าอยู่ภายในเราและพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าอย่างไรครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนถ้าเราต้องการชนะซาตานเราต้องคัดเอวด้วยความจริงโดยการดำเนินชีวิตและคิดทุกอย่างด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงพระเจ้าพี่น้องถ้าตัดสินชีวิตด้วยอะไรครับพี่น้องครับด้วยอะไรครับส่วนใหญ่เราตัดสินด้วยอารมณ์จริงหรือเปล่ามีคนมากระตุ้นเรานิดหน่อยเราโกรธมีคนมาชมเรานิดหน่อยทั้งนี้ไม่จริงเลยเรายิ้มจริงหรือเปล่าพระเจ้าและผมเลยบอกว่าโลกมายาไงเราชอบดูหนังเพราะอะไรคนหนังมันเป็นจินตนาการทำให้คนชอบเล่นเกมเหลือเกินคนเล่นเกมเพราะเขาอยู่ในจินตนาการพี่น้องครับเขาจึงผมจึงเข้าใจอ๋อโลกมายาโลกมายามันคือโลกมายาจริงๆพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเผชิญการทดลองที่ซาตานยัดเยียดมาให้เรานั้นเราอย่าตอบสนองด้วยอารมณ์ต้องตอบสนองด้วยความจริงของพระเจ้าถ้าเราอยากชนะการทดลองจงใช้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นความจริงในการตัดสินผมไม่สามารถพูดละเอียดทุกเรื่องไปได้นะครับแต่อยากจะหนุนใจว่าคิดทุกอย่างตามพระเจ้าของพระเจ้าเท่านั้นอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองคืออะไรครับทับทรวงแห่งความชอบธรรมเกราะเป็นเกราะป้องกันเป็นเกราะป้องกันตัวในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบสี่เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกเกราะป้องกันทรวงอกทางด้านหน้าพ้นจากอันตรายเกาะแห่งความชอบธรรมของคริสเตียนคืออะไรครับคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งเรารับมาตอนไหนด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าท่านเป็นคริสเตียนนะท่านเชื่อพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านจะมีเกาะอันนี้และความชอบธรรมนี้ได้มาโดยวิธีไหนโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูบนไม้กางเขนพี่น้องดูในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้สิครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ21พระเจ้าทรงทำ
พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปพระเองแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พี่น้องเกาะเป็นเครื่องแต่งกายที่สำคัญของทหารและเมื่อเราเป็นคริสเตียนนั้นคนใหม่นั้นเป็นคนใหม่ที่ชอบธรรมภายในตัวเรานั้นถ้าเรามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะปฏิเสธและต่อต้านการล่อลวงที่ซาตานหยิบยื่นให้จริงไหมพี่น้องครับการศึกษาไม่ได้ช่วยเราการศึกษาไม่ได้ทำให้คนโลภน้อยลงการศึกษาไม่ได้ทำให้คนนั้นมีอารมณ์เย็นลงเลยพี่น้องที่รักครับแต่อะไรทำให้เราชนะผมพูดเมื่อกี้ความโลภความโกรธนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสองอันหลายๆอย่างก็เหมือนกันแม้เราศึกษาสูงมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแม้เราอ่านหนังสือเยอะๆ how to มันก็ไม่ได้ช่วยเลยแต่การช่วยเราคืออะไรเมื่อเราเชื่อพระเยซูเพราะเมื่อเราเชื่อพระเยซูความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวเรานะครับเราจึงมีกำลังในการปฏิเสธและการต่อต้านการทดลองที่ซาตานไปแล้วพี่เราสังเกตดูปัจจุบันนี้สิครับอากาศร้อนมากอารมณ์คนมันไม่เย็นมันจะเย็นได้ยังไงครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระตุ้นมีการขับรถปาดหน้ากันหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นยุ่ยแย่กันอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับเขาจะตอบสนองทันทีแล้วมาเสียใจทีหลังแล้วโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของมีเดียใช่ป่ะผมอ่านข่าวดูเช้าวันนี้มีดารานักร้องคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่รู้จักชื่อเลยไม่พูดชื่อกันแล้วกันเนาะปรากฏว่าไปทำอะไรไม่รู้ไปลงคลิปอนาจารของตัวเองอาจารย์หมอทันสมัยไหมคลิปอนาจารของตัวเองในที่สุดปากบอกว่าเป็นยังไงบ้างต้นสังกัดไล่เขาออกเลยจริงไหมแล้วมาขอโทษสังคมพี่น้องสงสารเขาไหมผมสงสารเขาเพราะเราผมไม่รู้อารมณ์ตอนนี้มันอารมณ์อะไรอ่ะไม่คิดให้ดีๆจริงหรือเปล่าแล้วก็เอามันก็แย่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วพี่น้องครับตอบสนองแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนไอ้คลิปนั้นก็ไม่ควรทำอยู่แล้วจริงไหมครับและแม้เขาพลาดทำไปพระเยซูก็จะช่วยเขาดึงเขากลับมาพี่น้องที่รักครับเพราะเกราะแห่งความชอบธรรมนั้นจะปกป้องใจของผู้เชื่อใจของท่านถูกอะไรปกป้องครับเหมือนเกราะของทหารที่ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกอาวุธเพราะวิถีของชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนมาจากใจทั้งสิ้นใจของท่านเป็นยังไงเอาคิดเลยพี่น้องมีอีกข่าวหนึ่งเมื่อเช้านี้เอ๊ะหรือเมื่อวานไม่รู้ที่กรุงเทพมีพนักงานขายโดนัทบริษัทหนึ่งใช่ไหมอารวาสขึ้นมาดูทุกอย่างครับอาจารย์หมอดูทุกอย่างอาจารย์หมอทันสมัยเมื่อเช้าได้เพิ่งดูเขาบอกว่าบริษัทนั้นพนักงานขายอารวาสไม่ใช่อารวาสใช้คำอารวาสไม่ถูกตบตีขับไล่ลูกค้าคนหนึ่งออกจากร้านอย่างรุนแรงเลยแล้วสืบข่าวมาก็คือว่าอะไรหรือเปล่าว่าปรากฏว่าเขาโดนลูกค้าบูลลี่แต่ในธุรกิจก็คือธุรกิจเนาะเจ้าของก็มาขอโทษก็คือพูดไปพูดมาคือพนักงานผิดแต่ผมไปดูเนื้อหานะครับพี่น้องไม่ใช่ผมไม่คิดว่าไอ้พนักงานคนนั้นผิดหรอกแต่พนักงานคนนั้นดูควบคุมโดยผมว่าเขาคงเจอหลายครั้งถูกควบคุมโดยอะไรครับโดยบริษัทแต่คริสเตียนเราถูกควบไม่อยากอยู่ควบคุมได้รับการปกป้องโดยอะไรครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างกันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมาถึงจุดหนึ่งที่ฟิวขาดพนักงานขายโดนนั้นนั้นระเบิดก้าวออกไปจากเคาน์เตอร์งอกเลยจริงๆเป็นไงบ้างแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างไม่เข้ามาที่ร้านอีกเลยลาออกไปทันทีเลยเพราะเขารู้ว่าชะตากรรมตัวเองพี่ลองสงสารเลยว่าอันนี้คือสังคมปัจจุบันพี่ลองมันควบคุมตัวเองไม่ได้พี่ลองครับหลายครั้งเราแพ้การทดลองเพราะเราไม่มีธรรมชาติใหม่ในชีวิตคือธรรมชาติแห่งความชอบธรรมด้วยเหตุนี้เราจะทำตามการทดลองการล่อลวงที่ซาตานเอาให้มาไม่มีไปทางเนื้อหนังความโลภเกียรติยศการทดลองทั้ง3อย่าง3ประการที่มายังผู้นำคืออะไรครับ 3G จำได้ป่ะพี่น้องครับ 3G เพศเงินทองเกียรติยศนั่นคือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าคนนั้นไม่เอาพระเยซูเป็นความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันของเขาแล้วเมื่อธนูเพลิงของศัตรูยิงมาก็จะเข้าไปในหัวใจที่สุดก็จะแพ้ที่สุดพี่น้องครับพระเยซูเป็นความชอบธรรมของเราจงให้พระเยซูเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนสุดยอดครับเราได้รับการปกป้องชิ้นที่3ครับพี่น้องรองเท้าแห่งความพรั่ง
พรั่งพร้อมหรือพรั่งเพียงในข่าวประเสริฐข้อ15จงเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าเราพี่น้องท่านโรมันเนี่ยเมื่อเวลาจะต่อสู้ประชิดตัวเนี่ยรองเท้าสำคัญต้องแน่นหนาและมั่นคงในสงครามฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเตรียมทางให้พร้อมให้มั่นคงและความพร้อมนี่อยู่ในไหนครับอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนั้นนั่นแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับแปลว่าเราจะต้องเดินชีวิตทุกวันโดยข่าวประเสริฐคืออะไรครับสำแดงชีวิตของพระเจ้าให้คนอื่นพี่น้องครับเราจะต้องดำเนินชีวิตแต่ละวันโดยการสำแดงชีวิตของพระเจ้าให้กับคนอื่นพี่น้องผมจะเล่าให้พวกเราฟังเรื่องนึงสิ่งนึงที่ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะครับบอกว่าผมไปพักร้อนครั้งนี้เนี่ยพี่น้องเปล่าผมมี4คนแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลผม1 2 3 4คนตลอดงาน4คนมาปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีเจ้าของอีกคนนึงตอนออกนี่มายืนส่งผมที่รีสอร์ทพี่น้องผมคือเขาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างผมดีหมดแต่สิ่งนึงที่ผมรู้คืออะไรป่ะพอคนเหล่านี้เนี่ยผมก็จ่ายเงินเขาปกติในที่สุดผมไม่จำเป็นที่ต้องทำอะไรเขาก็ได้ในที่สุดผมก็คิดกับครอบครัวเราควรจะทิปเขาหน่อยนะเราควรจะทิปเขาหน่อยพิเศษปรากฏว่าเป็นไงบ้างเราก็จ่ายให้เขาแบบเหมาะสมก็คือแต่ละคนมี4คนผมก็ให้เขาเงินก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าทำงานในใจของผมรู้ว่าเขาผมได้รับการดูแลเขาอย่างดีและพิเศษยิ่งกว่าดีอีกจนผมคิดว่าผมคนอยากจะตอบสนองเขาผมไม่ได้พูดเรื่องพระเยซูเขาฟังเลยแต่ว่าเขาปฏิบัติอย่างในที่สุดผมให้เขาขณะอีกคนหนึ่งกำลังไปเลี้ยงแกะอยู่แล้วก็ไปกำลังไปเลี้ยงวัวอยู่ผมบอกให้บอกเจ้าของช่วยโทรตามไอ้คนนี้มาให้ผมด้วยมันเขาก็รีบกุลีกุจอกกลับไปแล้วผมเอาเงินให้เขาพี่น้องครับทำไมผมทำเช่นนี้ผมไม่จำเป็นต้องทำก็ได้จริงหรือเปล่าแต่อะไรครับแต่ผมสวมรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐให้คนเห็นว่าผมรักเขาและผมแสดงออกโดยการให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนเขาพี่น้องครับเงินไม่ได้จำนวนมากแต่เป็นน้ำใจแต่เป็นสิ่งที่ผมสำแดงและคำสนทนาของเราการกระทำของเราสำแดงพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเดินไปกับพระองค์นั้นต้องเดินแบบพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับยุทธภัณฑ์ชิ้นที่4ก็คือความเชื่อโล่แห่งความเชื่อในข้อ16ครับพี่น้องและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายพี่น้องโล่เป็นอาวุธที่ใช้มือถือไว้นะครับเพื่อป้องกันทุกส่วนของร่างกายเมื่อมันมีธนูเพลิงมาเป็นไงบ้างธนูของซาตานมาเราสามารถยกโล่เพื่อจะต่อสู้กับมันได้กันทุกส่วนของร่างกายชุดคริสเตียนมีความเชื่อเป็นโล่เมื่อกี้ผมพูดถึงเกราะใช่ไหมครับพูดถึงทับซวงใช่อันนั้นเป็นส่วนเฉพาะอย่างเดียวความรอดก็เป็นหมวกแค่นี้เป็นหมวกก็ป้องกันเฉพาะหัวทับซวงก็ป้องกันเฉพาะอกรองเท้าก็เฉพาะเท้าพี่น้องก็แต่โล่เนี่ยทุกส่วนของร่างกายเลยอะไรที่เป็นโรคของเราคือความเชื่อครับพี่น้องครับและที่นี่ความเชื่อเรามาจากไหนครับจำได้ไหมครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้โรมบทที่10ข้อ17ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นก็โดยการประกาศพระคริสต์การประกาศพระคริสต์คืออะไรคือพระวจนะพระวจนะพี่น้องครับเราจะมีความเชื่อเพราะเราฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมบทพันธกิจจึงเขี้ยวเข็นเป็นเขี้ยวเข็นแบบทางอ้อมนะครับเราไม่ได้บังคับท่านนะครับแต่เราพยายามทำไมผมพูดอยู่เสมอท่องพระคัมภีร์นะทำไมผมจึงเน้นคิวทีเหลือเกินทำไมผมจึงขอให้ทีมงานแล้วทีมเรียนก็ตอบสนองอย่างดีก็คือทำไมต้องทำคิวทีแล้วลงทุนมหาศาลเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักครับเพราะเรารู้ว่ามันจะทำให้ท่านพ้นจากการทดลองได้พี่น้องท่องพระคัมภีร์สำคัญหรือเปล่าสำคัญแต่เราต้องท่องเรารู้สำคัญแต่ผมเลยต้องทำให้ดูว่ามันต้องท่องพี่น้องครับวิธีหนึ่งที่เราจะชนะได้ก็คือฟังพระวจนะหรือว่าการจากการเทศนาทางการที่เราอ่านเองหรือการฟังดังนั้นเราจึงควรฝึกพี่น้องครับอันนี้เป็น practical point ที่สำคัญครับฝึกอ่านพระคัมภีร์ออกเสียงอ่านต้องอ่านออกเสียงพี่น้องครับอ่านออกเสียง
ให้ประสาทของเราสัมผัสพระวจนะเพื่อเราจะมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เท่าเดียวในพี่น้องท่านอ่านเองอ่านออกเสียงเพื่อให้หูเราได้ยินเพื่อพูดกับใจของเราเพื่อประกาศกับวิญญาณชั่วให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดูเลี้ยงแก่เราจะไม่ขัดสนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ผู้ที่อาศัยอยู่ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจสดุดีบทที่91ผมท่องได้พี่น้องครับและเมื่อผมเจอปัญหาผมไม่ต้องกลัวข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์สดุดีบทที่16ใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อเผชิญซาตานหรือการทดลองที่ซาตานให้มานั้นสู้มันด้วยความเชื่อออกไปบอกว่าประกาศความเชื่อออกไปว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เชื่อในพระองค์พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ไม่มีอะไรจะทำร้ายข้าพระองค์ได้พี่น้องครับเมื่อซาตานทดลองเรานั้นพี่น้องครับมันทำไงครับพี่น้องมันทำให้เรากลัวมันจะให้เรามองดูสถานการณ์แวดล้อมและปรักปรำเราว่าเจ้าล้มเหลวเจ้าทำไม่ได้แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมันจะไม่สามารถปรักปรำเราได้เลยพี่น้องค้นพระคัมภีร์และสารภาพออกมาแล้วยึดถือพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับโอเคยุทธภัณฑ์ชิ้นที่5คือหมวกแห่งความรอดเมื่อกี้พูดถึงหมวกใช่ไหมครับความรอดผมกระโดดข้ามไปนิดหน่อยนะครับในพระธรรมบทเดียวกันในพระธรรมข้อที่17นี้บอกไงจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กเห็นไหมเมื่อกี้โล่มันขยับได้ใช่หรือเปล่าแต่หมวกเนี่ยไม่ได้มันฟิกซ์อยู่กับที่ศีรษะของเราหมวกป้องกันอะไรครับเมื่อกี้ทับสองป้องกันหัวใจหมวกป้องกันศีรษะและสมองเพราะฉะนั้นหมวกแห่งความรอดป้องกันอะไรครับความคิดความรอดเป็นหมวกเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราเปล่าๆโดยไม่คิดมูลค่าและในพระเยซูพระเยซูเป็นความรอดของเราดังนั้นเมื่อซาตานโจมตีความคิดของเรานั้นพี่น้องครับร้องขอต่อพระเยซูร้องอะไรครับจงให้พระเจ้าจงให้พระทัยของพระเยซูเข้ามาครอบครองความคิดของเราเราจะสามารถชนะมันได้พี่น้องครับคนเราชนะหรือแพ้อยู่ที่ความคิดคนเราทำบาปเพราะอะไรครับเพราะคิดบาปไงเพราะเขาภาวนาความบาปใช่หรือเปล่าพี่น้องท่านอยากใช้ชนะใช่หรือเปล่าภาวนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ7บอกว่าไงครับแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมพี่น้องครับสันติสุขของท่านของพระเจ้าจะที่เกินความเข้าใจพี่น้องท่านเคยสัมผัสสันติสุขที่เกิดความเข้าใจได้แล้วป่ะผมพบหลายครั้งพี่น้องครับเมื่อผมตัดสินใจโดยพระวจนะหลังจากนั้นสันติสุขเทลงมาอย่างทันทีและเป็นการคอนเฟิร์มว่าพระเจ้าฟังเราพี่น้องครับท่านเคยมีประสบการณ์ไหมจัดการความคิดให้ดีประการที่6ยุทธภัณฑ์ชิ้นที่6คือดาบแห่งพระวจนะพี่น้องสังเกตดูนะครับมันจะวนเวียนอยู่กับพระวจนะกับพระเยซูเท่านั้นเลยในข้อ17และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าดาบใช้สำหรับทำลายและฆ่าดาบเป็นเครื่องหมายแห่งพลังและสิทธิอำนาจและพลังและอำนาจของคริสเตียนคือพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมพระวจนะพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับมีพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นคำว่าพระวจนะเนี่ยมันมีสองคำในภาษาเกรกคือเลมมากับโลกอสใช่ไหมครับพระวจนะตอนนี้หมายถึงเลมมาหมายถึงพระวจนะเจาะจงคือเลมมาไม่ใช่โลกอสโลกอสอย่างพระคัมภีร์ทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าโลกอสแต่เลมมาไม่ได้เฉพาะเจาะจงซะละสำหรับเหตุการณ์ท่านนั้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องอ่านโลกอสเยอะๆต้องอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆอ่านเยอะจนกระทั่งเมื่อเราเผชิญปัญหาโลกอสนั้นมันจะผุดขึ้นมาในความคิดของเรากลายเป็นเลมมาเพื่อเราจะสามารถใช้ได้ดังนั้นท่านต้องฝึกใช้ก่อนที่เราจะใช้ดาบคือพระวจนะเฉพาะเจาะจงนั้นเราควรจะฝึกให้ดาบให้คล่องแคล่วกันก่อนพี่น้องครับนั้นวิธีการคืออะไรครับคือเราต้องบรรจุพระธรรมลงในจิตใจของเราอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องท่านเตรียมไว้หรือเปล่าเราแพ้การทดลองของซาตานเพราะเราไม่รู้พระคัมภีร์
พราะฉะนั้นจงเริ่มต้นบรรจุชีวิตของท่านด้วยพระธรรมเถิดที่เราท่านบรรจุผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงเมื่อผมอายุมากขึ้นมันไม่เหมือนวัยรุ่นพี่น้องครับกินแล้วมันไม่ออกกินแล้วมันก็เก็บในร่างกายพลังงานเราใช้น้อยแล้วผมก็รู้วิธีการจะเอาพลังงานออกได้ยังไงต้องออกกำลังกายแล้วเราเมื่อเราอายุมากขึ้นพอเราทำงานมากขึ้นเราประสบความสำเร็จแล้วมากขึ้นคนก็จะรู้จักเราพอ รู้จักมากขึ้นเขาก็รักเราเขาอยากให้เรากินดีๆเราก็เอนจอยในการกินดีๆพอกินดีๆซุปเสร็จปุ๊บเป็นยังไงบ้างน้ำหนักมันขึ้นติ๊กๆวิธีการทำไงต้องออกพี่เราท่านยังไงออกจะทำไงออกกำลังกายออกกำลังกายโดยวิธีไหนวิธีไหนครับพี่น้องครับผมครั้งนี้ผมกินเยอะมากเลย ปกติมื้อเช้าผมไม่ทานปรากฏไปครั้งนี้ทาน2มื้อครับมื้อกลางวันทานอะไรอร่อยที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นขนมเพราะฉะนั้นพี่รอครับผมแก้ปัญหาที่ไหนผมว่ายน้ำผมว่ายน้ำเยอะมากพี่รอคำถามถ้าท่านไม่ว่ายน้ำไม่เป็นถ้าผมไม่ฝึกว่ายน้ำตอนผมเป็นเด็กๆผมจะว่ายน้ำตอนนี้ได้หรือเปล่าไม่มีทางและพี่น้องรู้หรือเปล่าผมมาจากครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ผมเรื่องการออกกำลังกายไม่มีครับผมไปฝึกว่ายน้ำผมเป็นเด็กโขงไปฝึกว่ายน้ำเป็นเด็กโตแล้วไปฝึกว่ายน้ำกับเด็กเล็กๆพี่น้องถ้าผมไม่ฝึกว่ายน้ำตอนเด็กๆผมสามารถว่ายน้ำในตอนโตตอนอายุมากได้หรือเปล่าไม่มีทางครับเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าอยากเจอซาตานแล้วเรารู้ว่าเราใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าเพื่อชนะซาตานได้แต่เราเป็นคริสเตียนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์หรือเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่ได้เก็บสะสมพระวจนะธรรมของพระเจ้าไว้ในชีวิตของตัวเราเองแล้วเราจะสู้กับซาตานได้เหรอไม่มีทางผมบอกไว้เลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านอ่านพระคัมภีร์ขนาดไหนกว่าผมจะฝึกว่ายน้ำได้ผมใช้เวลานานมากแล้วทักษะมันน้อยลงจริงหรือเปล่าแต่ผลของการผมฝึกว่ายน้ำผมสามารถมาใช้ตอนพออายุมากขึ้นได้แล้วจัดการร่างกายให้ร่างกายผมแข็งแรงได้พี่น้องที่รักครับพระเจ้าผมดุลใจพระทั้งหลายนะครับท่านต้องใช้ QT ท่านต้องท่องพระคัมภีร์ท่านต้องอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างเต็มที่โอเคยุทธภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือยุทธภัณฑ์ชิ้นที่7อธิษฐานโดยพระวิญญาณข้อ18จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อทำให้ข้าชนทุกคนอยู่เสมอพี่น้องในตอนนี้คือว่าการอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณคืออะไรก็คือการอธิษฐานภาษาแปลกๆนี่อันนี้ผมจะไม่มาอธิบายเรื่องภาษาแปลกๆนะครับมันเป็นเซสชั่นอื่นนะครับการอธิษฐานในพระวิญญาณเป็นการอธิษฐานในภาษาที่พระวิญญาณดลใจให้เราพูดพี่น้องครับผมพูดสรุปสั้นๆจิตใจความคิดของเรานั้นจำกัดดังนั้นการอธิษฐานเฉพาะที่เราคิดนั้นมันทำให้เราอธิษฐานได้จำกัดอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรคนนั้นและขอพระเจ้าทรงปกป้องคนนั้นจากความคิดของเราอธิษฐานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้อวยพรสิ่งนั้นอวยพรสิ่งนี้ขอพระเจ้าช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ได้ก็ดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันนอกเหนือความจำกัดเราทำไงภาษาแปลกๆไงพี่น้องครับพระวิญญาณจะช่วยเราและวิญญาณของเราไม่ใช่เช่นนั้นครับไม่ใช่แค่ต้องการเฉพาะสิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่มีความคิดเท่านั้นแต่พระวิญญาณจะช่วยเราและวิญญาณของเราถูกไถ่โดยฤทธิ์ของพระเยซูและเมื่อเราเต็มล้นในพระเยซูเราจะไม่จำกัดและเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นพี่น้องครับพระเยซูจะช่วยเราในการอธิษฐานและวิงวอนแทนเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือยุทธภัณฑ์ทั้ง7ชิ้นที่เราจะต่อสู้กับซาตานพี่น้องผมจบคำเทศนาวันนี้ตอนนี้แล้วครับในเชิงปฏิบัติโปรดให้พวกเราเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องผมใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาสละกายฐานฉะนั้นพี่น้องผมอยากให้พวกเราตอบสนองคำเทศนาวันนี้อย่างนี้นะครับพี่น้องเมื่อเราทูลพระเจ้าว่าขออย่านำเข้าข้าพระองค์ไปในการทดลองพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อสวมยุทธภัณฑ์ทางชุดวิธีการทำไงครับพี่น้องพอคำผมเทศนาซีรีส์นี้จบบทปุ๊บคริสตจักรเราจะทำสมุดเล่มเล็กๆออกมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วเราจะแจกกับพี่น้องทุกคนโอเคไหมสตาร์ทโอเคนะแจกฟรีนะไม่คิดตังค์นะครับแจกฟรีนะครับแล้ว
พี่น้องดูในนี้แล้วผมจะพิมพ์อันนี้ไปพี่น้องเวลาท่านอธิษฐานตอนนี้พี่น้องเปิดตอนนี้ผมจะให้พวกเราดูนะครับโอเคให้เราประกาศความเชื่อออกมาประกาศยังไงครับพี่น้องโอเค1เมื่อเราอธิษฐานจนถึงข้อนี้นะครับขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอโปรดจากซึ่งชั่วร้ายบัดนี้ข้าพเจ้าคัดเอวด้วยความจริงวันนี้ข้าพเจ้าจึงดำเนินชีวิตและตัดสินใจด้วยความจริงขอพระเจ้าข้าพเจ้ามีความชอบธรรมเป็นเครื่องป้องกันอกขอพระคุณพระเยซูที่ปกป้องใจข้าพเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ข้าพเจ้าจะสวมรองเท้าแห่งความพร้อมเพียงในข่าวประเสริฐเพื่อสำแดงพระคริสต์ในวันนี้ข้าพเจ้ามีโล่แห่งความเชื่อเพราะข้าพเจ้าฟังพระวจนะของพระองค์ข้าพเจ้ามีหมวกแห่งความรอดที่จะช่วยปกป้องความคิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีดาบแห่งพระวจนะที่ทำลายการล่อลวงของซาตานดังนั้นข้าพเจ้าจะสะสมพระวจนะไว้ในชีวิตและประกาศที่7อธิษฐานในพระวิญญาณพี่น้องพอหลังจากนั้นปุ๊บเราใช้เวลาสัก1นาที2นาที5นาที10นาทีก็ได้ถ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่อยๆอธิษฐานจนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยหรือได้รับการได้รับสันติสุขของพระเจ้าเทลงมาพี่น้องถ้าท่านทำแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ถ้าทำแบบนี้ท่านจะเดินชีวิตอย่างมั่นคงพี่น้องให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับพี่น้องครับให้เรานิ่งๆกับพระเจ้าพี่น้องวันนี้ท่านได้รับการโดนใจอะไรบ้างไหมจากคำเทศนาในวันนี้มีบทเรียนใหม่อะไรบ้างในการอธิษฐานประจำวันพี่น้องท่านฟังคำเทศนาวันนี้ท่านได้รับพระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างครับลองถามตัวเองสิพระเจ้าต้องการให้ท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการอธิษฐานส่วนตัวของท่านกับพระเจ้ามีสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างครับหลังจากที่ท่านฟังคำเทศนาในวันนี้พี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าอะไรเป็นการทดลองในชีวิตของท่านที่ผ่านมาให้เราขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องให้เรานิ่งๆกับพระเจ้าในเวลานี้ติดสิทธิ์อยู่กับพระองค์และบอกกับพระเจ้าพระเจ้าข้าพเจ้าต้องการพ้นจากซึ่งชั่วร้ายข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะตกอยู่ภายในการทดลองข้าพเจ้าไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการพระองค์พี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดข้าพระองค์คิดถึงพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่บ้านขณะที่กำลังฟังไลฟ์ฟังคำเทศนาเรื่องการอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเห็นถึงหัวใจของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านในเวลานี้ขอพระเยซูได้โปรดทำงานขอพระเยซูทรงโปรดเคลื่อนไหวและขอพระองค์ทรงโปรดให้คำแนะนำว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยได้เถิดพระเจ้าพี่น้องนี่ใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันนะครับถ้าท่านไม่มีความคิดเลยท่านอาจจะฝึกอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆก็ได้นะครับใช้เวลานี้กับพระเจ้าสักครู่หนึ่งพี่น้องพระเจ้าขอทรงทำการของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงทำการของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงทำการของพระองค์ด้วยขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน